รัฐปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% รายละบ่เกิน 50,000 บาทกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวใต้สุภูสุคนเด้อค่ะมาพบมาพอกับคุณนายกระจายข่าวอีกแล้วค่ะมื้อนี้ทั้งช่องก็มีข่าวสารมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนายกระจายข่าวน้ำแน่เด้อค่ะและเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะรัฐปล่อยกู้รายละบ่เกิน 50,000 ดอกเบี้ย 0% ให้กู้ซาเจาะบ่อบาดาลให้แก่เกษตรกรครม.อนุมัติงบ500ล้านปล่อยกู้เกษตรกรขุดสาจอบอบาดาล นะคะรายละบ่เกิน 50,000 บาทค่ะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0% นะคะขึ้นหนี้ภายใน6ปีค่ะปลอดการชำระหนี้นานกว่า2ปีนะคะรัฐบาลปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% สนับสนุนเกษตรกรสร้างแหล่งเก็บน้ำในไร่นาลดการพึ่งพิงน้ำจากธรรมชาตินะคะและระบบชลประทานทั้งด้านนางรัชดานะคะธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะคะว่าครม.อนุมัติโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่2นะคะวงเงิน 508.2 ล้านบาทโดยใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อ 1. จัดการสรรเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมนำไปพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรของตนโดยบ่คิดดอกเบี้ย 2. ส่งเสริมการจัดระบบพื้นที่เกษตรให้มีแหล่งน้ำเป็นของตนเองลดการพึ่งพาน้ำจากธรรมชาติและระบบชลประทาน 3. สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่องทั้งในและนอกฤดูกาลปลูกพืชหลากหลายชนิดเลี้ยงสัตว์และประมงเป็นระบบเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีใหม่นะคะที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการระยะที่1ปี2559ถึงปี2564ไปแล้วจำนวนวงเงินนะคะ 302.9 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 28,000 รายแต่สามารถจัดสรรเงินให้กู้ยืมได้เพียง 6,014 รายนะคะซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีทำให้มีรายได้เพียงพอชำระหนี้ได้ตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนดส่วนโครงการระยะที่2นี้ตั้งเป้าหมายมีสมาชิกเข้าร่วม 10,000 รายเป็นสถาบันเกษตรกร350แห่งใน51จังหวัดซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สมาชิกต้องบ่เคยรับเงินสนับสนุนจากโครงการอื่นของรัฐลักษณะเดียวกัน 2. มีกลุ่มสิทธิ์หรือสิทธิ์ทำกินในพื้นที่ที่ยังถูกต้องกฎหมายนะคะหากเป็นเช่าทำกินต้องมีระยะเวลาเช่าควบคุมระยะเวลาโครงการและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่นะคะ 3. พื้นที่ทำกินไร่ละ10ไร่หรือร่วมกันกับสมาชิกทุกไร่ในสหกรณ์นั้นๆแล้วเฉลี่ยได้ไร่ละ10ไร่โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวม6ปีพ.ศ. 2563ถึง 2568 วงเงินโครงการรวม 508.2 ล้านบาทโดยใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแบ่งเป็น 1. เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยวงเงิน500ล้านบาทระยะเวลา6ปีจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมรายละบ่เกิน 50,000 บาท
เป็นค่าใส่จ่ายในการขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่1ไร่ความลึก2เมตรหรือขุดเจาะบ่อบาดาลเจาะจนถึงระดับที่มีน้ำพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหากมีค่าใช้จ่ายเกิน 50,000 บาทสมาชิกต้องสมทบเอง 2. เงื่อนจ่ายขาดวงเงิน 8.2 ล้านบาทเป็นค่าบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการชำระเงินกู้ของสมาชิกใน2ปีแรกปี2563ถึง2564เป็นระยะเวลาปอดหนี้เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำโดยจะเริ่มชำระเงินงวดที่1ในปี2565ไปจนถึงปี2568รวม4ปีปีละอย่างหน่อยร้อยละ25ของเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติหากสมาชิกสถาบันเกษตรกรผิดนัดชำระหนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยปรับร้อยละ3ต่อปีจนกว่าจะชำระหนี้หมดและกรมส่งเสริมสหกรณ์ผิดนัดชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรคิดอัตราดอกเบี้ยปรับร้อยละ3ต่อปีจนกว่าจะชำระหนี้หมดทั้งนี้การสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนที่พิกัดจุดแหล่งน้ำสำรองของเกษตรกรแต่รายละเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลและต่อยอดโครงการอื่นๆของรัฐบาลในอนาคตนะคะและทั้งเบิดนี้ก็คือข่าวสารที่ทางช่องนำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนได้รับทราบกันในมื้อนี้ค่ะและหากท่านมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้บ่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อีกไปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ใบสัมมีสกรสวัสดีค่ะ